สวัสดีครับผมติมกอฟไซมาน่าครับวันนี้เราอยู่กับแชทแมนกีตาร์รุ่นนอสแมนซึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษของทางแชทแมนกีตาร์นะครับที่ใช้คอนเซ็ปต์ของชาวสแกนดิเนเวียนนะครับแน่นอนว่าสเปคเนี่ยก็ต้องพิเศษตามรุ่นด้วยนะครับไม้บอดี้นะครับทำจากมะฮอกกานีคอเป็นมะฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอินเดียนอีโบนี่นะครับสังเกตว่าอินเดียนอีโบนี่เนี่ยจะมีความสวยงามกว่าอีโบนี่ปกติที่จะเป็นสีดำสนิทนะครับส่วนอินเดียนอีโบนี่เนี่ยจะออกเทาๆออกเหมือนขนคล้ายๆขนสุนัขนะครับสวยงามมากนะครับกีตาร์ตรงนี้ก็มาพร้อมกับฟอยล์โรสนะครับเป็นฟอยล์โรสออริจินอลนะครับแล้วก็ลูกบิดของทิปช็อตเป็นแบบโชว์เกียร์ด้วยปิกอัพนี่เป็นของทางแชปแมนเองนะครับชื่อรุ่นเซนโทเรียนนะครับ1วอลลุ่ม1โทนนะครับสามารถตัดคอยได้นะครับซีเลคเตอร์3ทางเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยนะครับนี่เป็นปิกอัพตัวเน็กนะครับไปเป็นแก๊กผสมนะครับต่อไปเป็นตัวบริดจ์นะครับต่อไปเป็นซิงเกิลคอยผมจะลองตัดคอยดูแล้วก็เลื่อนกลับไปที่ตำแหน่งเน็กนะครับต่อไปเป็นแก๊กผสมนะครับของตัวต่อไปเป็นตัวบิดนะครับแบบตัดคอยคิดว่ากีตาร์ตัวนี้นี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในกีตาร์ที่ค่อนข้างงานเนี๊ยบมากนะครับทุกอย่างทำมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟรตที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแล้วก็ระบบฟอยล์โรที่นิ่งมากๆครับนิ่งสุดๆนะฮะลูกบิดที่คุณภาพดีนะครับและตัวงานฟินิชชิ่งนี่สวยงามสุดๆนะก็เรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ที่ถ้าจะเลือกสักหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าต้องอยู่ในตัวเลือกที่คุณจะต้องพิจารณานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทดลองเสียงเจ้า
ชปแมนนะครับนอสแมนตัวนี้นะฮะก็สามารถจะไปทดลองเสียงกันได้ที่ร้านล็อกแพนเน็ตเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาที่บ้านได้นะครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ tongalat.com นะครับมีสิ่งดีๆให้คุณเลือกสรรอย่างมากมายสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปกับเจ้า ML1 Northman นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม